สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็เก็บภาพที่คนอื่นเขาไม่เก็บกันนะครับอยู่ที่ชั้น9นะครับเมืองที่เห็นข้างหน้าคือจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะฮะปิดหน้าต่างมาดีกว่าครับมีเสียงเพลงเข้ามาก็หน้าต่างใสครับปิดก็ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นชั้น9ของโรงแรมผมลืมชื่อแล้วนะฮะชื่ออะไรนะไปดูชื่อซ้ำอีกครั้งครับโรงแรมอมรินทร์นครนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะฮะหลายคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นมุมอย่างนี้นะครับหรือว่าเคยอาจจะเคยเห็นมองจากท็อปแลนด์นู่นนะครับท็อปแลนด์ตรงนั้นเป็นโรงแรมท็อปแลนด์นะฮะแต่ว่าไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนนะฮะผมก็เอามาฝากกันนะจะได้แลกเปลี่ยนกันนะนี่ก็ท็อปไปทีนะครับนะฝั่งนู้นเนี่ยจะมองเห็นพอมองขึ้นมาสูงนี้จะเห็นแนวภูเขานะตรงแถวอำเภอวังทองตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นเขตที่สูงนะครับสังเกตว่าภูเขาเป็นเทือกต่อมาผมเข้าใจว่านี่เป็นเทือกต่อมาจากแถวทางภาคอีสานนะครับลักษณะเป็นภูเขาอย่างเงี้ยครับลาดเชิดสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะก็ตรงนั้นเนี่ยวังทองขึ้นไปก็ซับไพวันซับไพวันก็ไปแคมป์สนเขาค้ออะไรเงี้ยลมสัตว์ต่อไปนะครับเนี่ยขึ้นออกไปตรงแยกอินโดจีนแล้วก็ตรงไปไหนนะครับที่เห็นด้านนู้นแนวภูเขาที่ตรงสุดขอบฟ้านะครับส่วนตรงนี้นี่ก็เป็นห้องพักนะครับราคา500บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟพิษณุโลกครับดูนะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะสถานีรถไฟพิษณุโลกเมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางการติดต่อนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะลดบทบาทความสำคัญลงไปนะครับเพราะว่ามีสายการบินมีรถยนต์อะไรต่ออะไรนะครับรถทัวร์นะฮะนี่ก็มีธนาคารกรุงเทพนะครับบรรยากาศดีครับตรงนู้นมีเมฆเหมือนทำท่าจะเป็นฝนแต่ไม่เป็นฝนนะครับสะท้อนแสงแดดสวยนะฮะแล้วนกก็เริ่มกลับรังแล้วครับถ้าใครสังเกตตรงนู้นดำๆเนี่ยจะมีนกมาเกาะเสาสัญญาณทีวีนะฮะสวยดีครับบางทีตามเมืองต่างผมชอบดูวิวบนที่สูงนะครับมันให้อารมณ์ให้อะไรบางอย่างแล้วบางอย่างแล้วก็เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะอย่างเช่นเนี่ยบนหลังคาดาดฟ้าตึกแถวเนี่ยเหมือนมีเป็นบ้านอยู่ซ่อนนะครับอยู่ข้างบนไม่มีคนเห็นนะเป็นบ้านมีต้นไม้บางที่ก็มีหญ้าขึ้นนะครับก็วิวเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากเมืองพิษณุโลกนะครับหรือเมืองพิษโลกสวัสดีครับ